swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเหลี่ยวตาชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่กาลีกันนะครับทุกคนเกมนี้ก็จะเป็นกาลีมิดเลนนะครับผมจะเอามาแก้ทางเอลสุนะครับผมเอลสุเจอกาลีเข้าไปเนี่ยเล่นยากนะครับส่วนวิธีการเล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ในตัวเกมนะครับผมโอเคและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับสำหรับเซตไอเทมเนี่ยก็ถ้าใครต้องการที่จะออกตัดเลือดในเกมนั้นๆเนี่ยก็เอากระทาสโลออกแล้วใช้เป็นตัดเลือดแทนนะครับแต่เกมนี้คือผมไม่ใช้ตัดเลือดนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวที่ต้องตัดเลือดแค่ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือเออร์เรลนะครับแล้วออฟเลนผมเป็นไอรินะครับแล้วฝั่งนู้นน่ะก็เป็นเออร์เรลออฟเลนนะครับไอรินเนี่ยเขาก็ชนกับเออร์เรลเขาออกตัดเลือดอยู่แล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยจะออกไอเทมมาโฟกัสที่เอลสุนะครับผมทำให้เอลสุเขาเล่นยากนะครับส่วนพลังแฝงก็เป็น Holy Thunder นะครับพลังแฝงแรงนะครับส่วนรูนเนี่ยก็เป็น Desolate 10 Spirit 10 Stain 10นะครับโอเคก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะแล้วก็คลิปของผมเนี่ยลงทุกๆวัน 7:00 นนะครับผมถ้าเกิดวันไหนเนี่ยที่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยก็จะแจ้งไว้ในหน้าชุมชนนะครับก็รอติดตามกันเอานะครับผมโอเคถ้าพร้อมมาเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำทางการเล่นกาลีมิดเลนในแพทล่าสุดนี้นะครับสำหรับเกมนี้ผมก็เอามาแก้ทางของตัวเอลสุแล้วก็อเลเตอร์ด้วยนะครับอเลเตอร์เนี่ยเป็นเมจที่ต้องยืนจับใช่ป่ะก็เราก็อันติยัดเต็มๆเลยนะครับบังคับให้เขาเดินนะครับส่วนเอลสุเนี่ยก็เป็นแครี่ที่ต้องยืนซูมนะครับแล้วก็ตอนที่มันยิงเนี่ยกว่ามันจะเปลี่ยนไอ้โพซิชันเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะช้านิดดีเลย์นิดนึงนะครับมันไม่ใช่แบบเพราะตัวมันยิงช้าไงมันยิงแล้วกว่ามันจะเดินยิงแล้วกว่ามันจะเดินเนี่ยมันโดนเรายิงอันติเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับจังหวะเนี้ยคือเราขึ้นมาแก๊งออฟเลนเขานะครับกำลังตีนกเราก็มาช่วยออฟเลนเราเอานกนะครับผมแล้วขากลับเนี่ยอาจจะมีโอกาสเจอเมจเขานะครับก็ระวังนิดนึงนะครับแต่เลสเตอร์เนี่ยคือดักเราเนี่ยไม่ตายอยู่แล้วนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยเขาต้องมีเพื่อนมาด้วยนะครับผมกาลีเป็นตัวนึงที่ค่อนข้างที่จะเปลืองมานานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมานาหลังป้อมเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับผมพยายามมาเก็บนะครับถ้าเกิดมันขึ้นก็พยายามมาเก็บเลยนะครับสำหรับพลัดไอพยาบาลหลังป้อมนะครับผมตัวของกาลีนะครับจะเดินเกมได้จริงๆเนี่ยก็ตอนเวล4นะครับพยายามหาเวลให้มันเวล4เร็วๆนะครับผมมันจะคล้ายๆกับซาต้าเลยนะครับพอมีเวล4ปุ๊บแล้วเก่งเลยนะครับผมเก่งขึ้นแบบทันตาเห็นเลยนะพอมีเวล4นะครับเพราะว่าอันติเดียวเนี่ยคือสามารถฆ่าคนได้เลยนะครับผมถ้าเกิดยิงโดนหลายๆดอกนะแต่ว่าเกมเนี่ยคือกาลีไม่ค่อยจะคอมโบกับใครสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยไม่ค่อยมีตัวสตาร์ทให้กาลียิงนะครับแต่ว่าผมเอามาแก้ทางเอลสุกับอเลเตอร์นะครับผมมันก็เลยแบบเล่นได้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับเราโดนซูมมานะครับสกิล2ของกาลีเนี่ยก็กันดาเมจของเอลสุได้นิดหน่อยด้วยนะครับไม่นิดนะผมว่าเยอะนะครับผมประมาณ 40% นะเนี่ยเราเห็นเอลสุเรากดดันไปเลยนะครับเราต้องตีกดดันนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้คือเขาโดนไปหลายดอกแล้วเขาน่าจะเจ็บแล้วนะครับผมเรากลับไปเคลียร์กลางได้เลยนะครับจังหวะนี้เพราะว่ากาลีมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ต้องรวยด้วยนะครับผมบาริเตอร์นี่เฉียบคลิปง่ายมากนะดูดิแค่ใช้2-1ก็แบบคลิปตายหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินลงไปทำล่างต่อเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยอยากเดินไปช่วยเลนบนนะเพราะว่ามันไม่มีคนแบบเขาเรียกว่าอะไรสตาร์ทให้ผมเล่นนะครับซึ่งผมเนี่ยมาเล่นมากดดันเอลสุดีกว่าให้ไวโอเราเล่นง่ายนะครับเห็นป่ะเนี่ยคือเขาซูมไม่ได้นะเขาจะซูมเจคิสเนี่ยเขาซูมไม่ได้นะครับไวโอเนี่ยก็จะได้เดินเล่นก่อนนะครับแล้วก็ได้กดดันก่อนนะครับเนี่ยเอลสุเจ็บนะครับปกติแล้วเนี่ยเอลสุเนี่ยมันเป็นแครี่ที่ค่อนข้างที่จะเก่งในเลนนะครับมันกดดันตัวในเลนเนี่ย
ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าเราก็แค่แบบเอาตัวที่มากดดันเขาคืนนะครับอย่างเช่นกาลีนะครับผมอะไรประมาณนี้กิลเดอร์ก็กดดันได้นะแก๊กก็กดดันได้นะครับสลิมอะไรเงี้ยก็กดดันได้นะครับเพราะว่าตอนเอลสูมันซูมเนี่ยมันเป็นเป้านิ่งนะครับผมเราก็เอาสกิลยัดกดดันไปได้เลยนะครับพวกสกิลที่มันอันตรายอ่ะมันโดนแล้วมันอันตรายอ่ะดึงแก๊กอย่างเงี้ยหอกเอลสูไม่ใช่ดิหอกสลิมอะไรเงี้ยอันติลาวิวอะไรประมาณนั้นนะครับห้าจังหวะนี้ก็จ่อๆไปครับผมปุ๊บ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 โยกซ้ายโยกขวาโยกตามโยกตามเรียบร้อยไปนะแตกไปคืออันติของกาลีเนี่ยมันผมก็ไม่ค่อยเข้าใจการยิงของมันเหมือนกันนะบางทีเนี่ยคือมันก็แรงบางทีอ่ะคือบางนัดก็เบาบางนัดก็แรงนะครับผมคิดว่ามันน่าจะสุ่มนะก็เราแทงป้อมให้แล้วนะเพื่อนหรือน่าจะออกข้างไหนนายโอเคออกได้นะครับเห็นป่ะมันมีดอกนึงที่แบบพันกว่าเลยนะดาเมจแต่ผมก็งงเหมือนกันนะว่าทำไมมันถึงมีดอกที่แบบค้ากันแบบนั้นนะครับอันนี้ก็ยังไม่เข้าใจสกิลของกาลีเหมือนกันนะครับผมใครที่เป็นเมนกาลีเนี่ยก็ช่วยแนะนำได้นะครับอธิบายได้นะครับสำหรับอันติงของกาลีนะว่าทำไมบางนัดก็แรงบางนัดก็เบานะครับอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับผมเรานี่คือผมจะรอเอลสูวันโถนะแล้วก็ยิงนะครับผมยิงเห็นปะมันจะมีนัดแรงนัดเบาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีก็มี600ขึ้นอ่ะมานาหมดแล้วนะครับกบนี่ก็คือแบบเข้าไม่ถึงกาลีนะดักเอาเหมือนเดิมนะครับผมรอกดดันเอลสูเหมือนเดิมนะเราเลือกมาเพื่อจะทำให้เขาเล่นยากนะครับเนี่ยตอนนี้เราไล่โลมก็ได้นะเพราะว่าเราไล่เอลสูไม่ถึงนะครับผมก็ไล่โลมไปแต่เพื่อนอย่าเล่นลึกนะเพื่อนโอเคเราวางสโลว์ดักไปนะครับผมกลับมารับเวฟด้วยนะครับผมจะไม่ค่อยเดินไปตรงกลางนะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยผมจะให้คีปป่าไปเลยนะครับป่าเราก็จะได้รวยๆนะครับเพราะว่าป่าเราเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องการของนะครับมันเป็นไบท์นะครับผมก็เราก็ให้คีปกลางไบท์ไปเลยนะโอ้โหผมยิงเร็วไปหน่อยนะถ้าเกิดตัดสินใจเอาไปยิงกบเนี่ยอาจจะฆ่ากบได้นะครับผมไม่เป็นไรนะเอลสูเขาก็พยายามที่จะยิงสู้อยู่นะครับผมวิ่งเลสเตอร์กดวิ่งมาเลยนะดีนะไม่โดนจับนะครับเหมือนจะรีบวิ่งมาเพื่อจะมาเซฟนะเขาเสียวิ่งไปแล้วนะครับผมยิงสกัดไปดิเขาเรียกว่ายิงสกัดยิงสกัดอะไรแต่เรามีสกัดจริงๆเอ้ยมันจับนะซึ่งผมไม่มียิงนะผมรีบยิงไปหน่อยนะยิงผมกะจะยิงไอเอลสุนะครับผมแต่ว่ามันอยู่ข้างหลังยิงแบบรอบไปแล้วไปเหมือนไม่ค่อยได้ดาเมจเท่าไหร่นะครับผมโอเคเหมือนจะฆ่าไม่ได้นะครับอันตีมาจริงๆไบต์เนี่ยไม่ต้องมาเล่นล่างเลยนะครับอุ๊ยเขาจะตายนะเพราะว่าตรงเนี้ยคือผมคนเดียวมันคือมันกดเอลสุอยู่แล้วนะไบต์เนี่ยควรจะไปเล่นตรงกลางนะครับเนี่ยคือผมปล่อยคีปกลางให้นะแต่แบบไบต์ไม่ไปนะครับผมไบต์เลยจะมาเล่นล่างทั้งที่แบบฝั่งล่างเนี่ยคือมันชนะอยู่แล้วนะป่าไม่ต้องมาเติมล่างก็ได้นะครับเพราะว่าล่างมันชนะอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันทำให้ป้อมกลางผมแตกนะครับผมถ้าเกิดผมวิ่งมากันเวฟล่างนะครับผมแล้วถ้าผมเลือกกาลีมาแล้วเนี่ยผมเลือกที่จะมาแก้ทางเอลสุไงถ้าผมวิ่งเลนกลางวิ่งเลนล่างอย่างเงี้ยมันจะแบบว่ากดดันเอลสุได้ไม่เต็มที่นะครับโหได้อยู่นะครับผมจังหวะนี้ก็ยิงไปแบบรัวๆนะครับผมโอ้ยโหผมวางบ่อไม่โดนด้วยนะช็อตนี้ไม่มีอันตินะครับผมต้องรออันตินิดนึงนะกลับก่อนก็ได้นะครับตอนนี้คือเอลสุเขาเล่นยากแล้วนะครับเนี่ยเจอผมก็ยิงไล่อย่างเดียวนะครับเนี่ยเขาต้องจวนตัวต้องใช้อันติหนีเลยนะถ้าเกิดเขาใช้อันติหนีเนี่ยเขาจะเหลือสกิลหนีแค่ฟิกเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกตัวล้วงเนี่ยก็จะล้วงได้ง่ายนะครับผมก็วางบ่อบังทางไปเลยนะครับสกัดนี่ก็เป็นโลมที่ถึกอยู่นะอะไรอะเลตเตอร์ในป่าเนี่ยน่าจะมีคนนะครับผมโอ้โหโดนมาหนึ่งนัดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยเอาคืนนะครับเอาคืนไปเอาไปดิเจ็บเหมือนกันนะฉันเจ็บเธอเจ็บอ่ะฉันเหมือนไอริเราจะโดนหรือเปล่าไอริโดนนะครับผมก็ไม่มีตัวแยกดันเลยนะจริงๆอ่ะคือเอาไบไปดันทางนึงไอริไปดันทางนึงก็ได้นะซึ่งผมเล่นกับไวโอเนี่ยมันผมคิดว่ามันน่าจะเอาอยู่แล้วนะเนี่ยเลนบนไม่มีคนดันนะครับผมเลยต้องมาดันแทนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมดันก็หาเงินไปนะกาลีเนี่ยมันดันแบบเนี้ยไม่ค่อยได้นะครับมันจะโดนฆ่านะครับผมแต่ว่าบูลานเนี่ยเขาอยู่ล่างนะครับผมแล้ว
เออร์ลเนี่ยก็อยู่ไหนไม่รู้นะอันนี้ผมก็แบบมาเสี่ยงดันนะครับผมเพราะว่าเห็นเพื่อนเนี่ยอยู่บนเยอะนะครับผมก็เลยกล้ามาดันนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยไม่ควรมาดันแบบนี้นะการีเนี่ยการีเนี่ยมันควรจะเป็นตัวที่ถ้าเกิดเป็นเกมอย่างนี้นะเกมต้องเด็บบ้านนะครับการีเนี่ยต้องไปเด็บบ้านอย่างเช่นข้างล่างเนี่ยการีต้องไปเด็บนะครับแต่ว่าไอริเนี่ยเขาตายนะครับซึ่งมันทำให้เลนบนว่างผมก็เลยต้องมาดันเลนบนแทนไอรินะครับผมซึ่งไอริไอ้สูงมันมาซูมไปตรงนี้เนี่ยซึ่งไอริเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ควรตายนะครับอะไรอ่ะจ่อไปดิผมก็จ่อยิงไปนะเรียบร้อยเนี่ยคือเขากดจับอ่ะเขาตายแน่นอนนะครับเพื่อนเราแปะโดนด้วยนะอันตีเราจะมาอีก8วินะครับผมต่อยเข้าไปโอ้ไดฟ์เข้าไปในป้อมเลยเพื่อนเอาสุดจัดเลยนะสกัดโอ้โหไอ้มูลามันสเปซยับเลยทุกคนคือมันแยกดันยับเลยนะอย่างนี้ยากนะครับไอริเราแบบตายตลอดเลยนะครับเรายิงอันตีกดดันโอ้โหโคตรแรงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องฟิกเกอร์ออกมานะยิงอันตีแรงมากเลยนะครับมันจะมีเห็นป้ามันมีนัดละพันด้วยอ่ะแล้วแบบตอนแรกมันก็ยิงร้อยอยู่ก็ยิงพันนะครับผมยิงแรงนะกาลีอังติมันคือมันไม่ใช่บั๊กใช่ไหมดาเมจคือไม่ใช่บั๊กนะคือก็เห็นเป็นแบบพันจริงๆนะครับผมมูลาต้องกลับล่างมานะครับก็อังติแบบนี้ก็อดฆ่าไปดิครับผมน่าจะอังติเฉียงขึ้นขวานะครับผมก็น่าจะได้นะน่าจะได้ฆ่าด้วยแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเราได้ฆ่านะครับอันติ5วินะพอมีอันติมาเนี่ยคือเห็นแล้วซูมนะเห็นแสงก็คืออัดได้เลยนะครับอลิเตอร์เดินไปก็โดนบองไปแบบเจ็บๆนะอลิเตอร์นี่ก็เป็นตัวที่แบบทำให้เราเดินยากอยู่เหมือนกันนะครับเอ้าอย่างนี้จับนิ่งๆก็โดนไปดิจับนิ่งๆก็โดนไปดิโอ้โหอลิเตอร์ไม่ตายนะครับเอาบอไปเอลสุไม่ต้องซูมนะยิงเข้าไปเอาตัวแท็กโอ้โหติดตะข่ายกันนะครับได้ไหมสวยเออทำไมอ่ะอันติมาแล้วนะอุ้ยแต่มูลาดมานะครับมันก็โดนไปดิมูลาดมาก็โดนไปดิโดนปืนกลน่ะเคลียร์กลางไปนะจังหวะนี้ก็ระวังมูลาดนิดนึงนะครับเพราะว่ามูลาดเนี่ยมันมีคีฟอยู่ทางซ้ายนะครับถ้าโดนสับก็ตายเหมือนกันเคลียร์สูงได้นะครับแต่ว่าต้องระวังด้วยนะครับผมก็เคลียร์เนี่ยเอาสกิลใส่แล้วก็เดินถอยเลยนะครับข้างล่างมีเล่นนะครับผมไปซ้อนนะเผื่อจะมีไฟนะครับแต่เหมือนสกัดจะไปรีเลือดแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะตีดาร์กันอยู่นะแต่แบบเราไม่มีตัวเปิดแมปนะก็น่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับก็น่าจะปล่อยเขาไปนะครับดาร์กตัวนี้นะไม่เป็นไรนะครับเราเนี่ยมันเป็นตัวที่เคลียร์ดาร์กง่ายอยู่แล้วนะถ้าเกิดเขาปล่อยดาร์กมาซึ่งอันติการีเนี่ยซัดดาร์กทีเดียวก็เลือดหายเยอะมากเลยนะครับกบเข้ามานะครับเนี่ยทางแบบนี้คือการีชอบมากนะครับยิงแบบทางตรงอย่างเงี้ยทางแคบๆเงี้ยดูดิเจ็บหมดนะครับช็อตนี้อะไรตีแบบออโต้แท็กสกิล1เฮ้ยสกิล1ของกาลีเนี่ยกดแบบเดินไปสกิลไปได้เลยนะครับไม่ต้องแบบมาหยุดสกิลเหมือนแบบแพทก่อนๆแล้วนะครับมันจะทำให้แบบแพทก่อนๆเนี่ยกาลีมันไม่ค่อยผิวนะครับแต่แพทนี้คือเราเปิดอันติแล้วก็สามารถวางสกิล1ได้นะครับกดสกิล2ได้หมดนะครับผมช็อตนี้ก็ยิงไปดิยิงไปแบบเอาสุดเลยนะกดโล่นะครับกดโล่แทงป้อมนะครับผมโอ้โหวางบอมไม่โดนด้วยผมช็อตนี้อย่างเหยินไม่ได้ป้อมเลยนะแต่ไม่เป็นไรถือว่าได้กดดันนะครับระวังด้วยนะเผื่อมันแบบฟิกจับนะครับผมก็เจอเลเตอร์เนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าเขายังมีฟิกอยู่หรือเปล่านะแล้วเพื่อนเราไม่ซ้อนนะครับก็มีโอกาสโดนได้นะเรายิงไปเลยนะครับยิงโดนไหมยิงโดนประมาณ13นัดนะครับผมก็10นัดเนี่ยก็ถือว่าแรงแล้วนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเลเตอร์โอ้โหมาโดนบอกผมไปเจ็บจัดเลยนะโอเคเราได้นี่มาแล้วนะครับผมคาทาสโลนะคือแบบเหนื่อยจัดอ่ะใครโดนเราไปอ่ะโอกาสตายค่อนข้างสูงนะครับถ้าโดนเรายิงเอลสูนี่ซูมเราไม่ค่อยเจ็บนะเพราะว่าเรามีสกิล2นะครับแบบโดนไม่ถึงพันเลยเราไปปิดมูลาดได้นะครับผมสวยต้องดันชีฟนะต้องดันบนหรือไม่ก็ดันล่างแบบไปแบบดัน2เลนเลยนะครับแล้วก็เล่นกลางฉามนะมันถึงจะรอดนะครับผมเอาช็อตนี้ดิมาดิยิงแบบสาดแบบเต็มกราฟอะเอามาดิเอามาเจ็บกันหมดเจ็บกันทั่วหน้ายังไงไวโอ
ม่ได้แล้วนะครับผมก็เราเสียด้วยนะเราเสียไบต์ไปนะครับซึ่งเราไม่ได้อาร์เรเตอร์ไปนะอาร์เรเตอร์ก็ฟิกไปหลบหลังเพื่อนนะครับเคลียร์แถบก่อนนะครับผมเรามีบูมาเล่นนะครับอันติเราเนี่ยก็จะยิงได้บ่อยขึ้นนะครับมีบูการีนี่ชอบจับเลยนะเอ้าอะไรอ่ะจับเหรอจับแล้วเขายิงทะลุยิงทะลุไปมาดิเอามาสู้ป่ะไปโอสู้ไปเพื่อนกบนะตีเป็นเวทนะครับการีเนี่ยมันเลยแบบตีแรงด้วยนะการีเนี่ยมันเรียกได้ว่ามันมีแต่ดาเมจเลยนะครับตัวมันเนี่ยยิงโป๊กเรียบร้อยโดนไอโอกิ้งเข้าไปซัดหน้านะครับเอลสูเนี่ยคือแทบจะไม่ได้ยิงใครเลยนะครับคือยิงผมมาเนี่ยผมก็มีเกาะนะครับมันทำให้ผมเนี่ยถึกมากนะครับผมยุ่งแหละเออเล่ามาผมต้องฟิกว่ะเขาน่าจะตามเพื่อนถ้าเพื่อนซ้อนนี่ก็คือได้นะเอาไปดิมาบายตามปะไม่ได้นะครับผมไม่ได้ไม่เป็นไรก็สเลเยอร์เกิดนะครับเพื่อนเราตีก๊อตอยู่นะครับเราไปช่วยด้วยก็ดีนะจะได้แบบระเบิดไปไวนะครับก๊อตตัวนี้ถ้าเราได้มาคือโอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับผมสวยเราได้มานะฝั่งนู้นแบบเหมือนจะไม่รู้ตัวนะหรือว่ารู้ตัวจากมาทำอะไรไม่ได้นะครับผมเกมนี้ผมอาจจะแบบพูดเสียงไม่ค่อยชัดนะครับแบบเหมือนแบบไม่ค่อยสบายด้วยนะครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงนะแบบไปอยู่แบบอยู่บ้านแล้วเย็นแล้วไปอยู่ในพื้นที่ที่ร้อนมานะครับแบบมันแบบเหมือนร่างกายแบบตัวไม่ทันนะครับผมตอนนี้คือทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมโอเคเราเดินมาแก๊งล่างนะข้างล่างนี่เข้ามาโคตรลึกนะครับก็ต้องโดนลงโทษไปนะอันติจ่อไปแบบจ่อยิงอ่ะเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวอีก8วินะครับอันติมานะครับเราต้องอยากให้เขาเคลียร์ดาร์คได้ง่ายๆนะครับอันติของเราเนี่ยสามารถไล่ฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับผมมูลาดเข้ามานะโอเคฆ่าเพื่อนเราไม่ได้นะไอริไปซ้ำมูลาดสวยเลยไอริเรายิงเรากดดันเขาต้องเดินอ้อมนะเพราะฉะนั้นน่ะผมอ่ะไปกดดันไอตัวล่างนี้นะครับให้กลับบ้านช้าๆนะระวังเขาจับด้วยนะครับอย่างเงี้ยคืออาร์เรเตอร์เนี่ยน่าจะต้องไปเติมเลือดเสียเวลานะครับจะมีเอลสูกันแค่ตรงนี้คนเดียวนะครับซึ่งเราต้องยิงให้เละเรียบร้อยครับผมเอลสูตายใน24นัดนะครับแล้วก็จบเกมไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแนวทางการเล่นกาลีเนี่ยเวลาแก้ทางเอลสูนะครับผมพยายามไปจี้เขาเยอะๆนะครับตัวเขาเนี่ยก็จะเล่นยากนะครับเพราะว่าเขาจะหาจังหวะซูมไม่ได้นะพอเขาซูมเขาก็จะโดนเราติไล่นะครับทำให้เขาเนี่ยกลับบ้านบ่อยด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เขาจนนะครับเงินก็จะตามแครี่เรานะครับเอลสูเนี่ยถ้าเกิดมันเงินตามเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะมันซูมไม่แรงนะครับ MVP เกมนี้ก็เป็นผมไปนะครับผมดาเมจอยู่ที่ 35% นะครับก็ทำได้ค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับตัวกาลีนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญเงินเมจมาด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ